วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของนี่เลยครับผมแบรนด์ไฟกันโบทีอาร์34ดูดีๆนะครับผมนี่นะไซส์เล็กแบรนด์สลิมนะครับผมเป็นแบรนด์กันที่มีขนาดเล็กนะแต่ว่าประสิทธิภาพไม่เล็กเท่าไหร่นะครับผมแมกกาซีนเรียงแถวเดียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะได้มา2แมกกาซีนนะครับผมตัวปืนนะมีระบบเซฟตี้ห้ามไกลตรงนี้ด้วยเวลาที่เรานะครับผมขึ้นนกตรงนี้นะนี่ห้ามไกลแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเหนี่ยวไกลได้แต่ว่าปืนจะไม่ยิงเพราะว่ามีตัวนะครับผมป้องกันในส่วนของเข็มนั่นเองนะครับโอเคกดเซฟเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบเจ้าตัว Bow TR 34ให้ดูนะผมสำหรับกระสุนที่แนะนำให้ใช้กับตัว Bow TR 34เนี่ยจะแนะนำให้ใช้ตัวหัวมนนะแบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าใช้เป็นหัวตัดอย่างปอกทองเนี่ยจังหวะขึ้นลูกกระสุนเนี่ยมันจะขึ้นยากเพราะว่ารุ่นเนี่ยเป็นปืนที่มีสไลด์หนักหน่วงแล้วก็สไลด์แข็งด้วยนะผมเวลาขึ้นสไลด์เนี่ยควรจะขึ้นในตอนเดียวนะครับบางทีเราดึงมาเนี่ยมันไม่สุดนะครับลูกมันจะไม่เข้าต้องตอนเดียวอย่างนี้แล้วก็ปล่อยแบบนี้ Bow TR 34โอ้สะท้านถึงมันจะเล็กนะครับผมแต่ว่าฟิลลิ่งมันเนี่ยโหจุใจมากผมบอกเลยนะครับจุใจมากสุดยอดแรงสะใจมากเดี๋ยวขออีกสัก2ทีนะผมสำหรับเจ้าตัว Bow TR 34นะครับผมนะครับเวลาเราใส่เข้ามาเนี่ยนะครับอุ้ยหนีบมือนะผมนะครับสามารถที่จะดันเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกดตัวปุ่มปลดแม็กก็ได้หรือจะใช้การกดปุ่มปลดแม็กก็ได้นะผมรถสไลด์จะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะผมแต่ก็สามารถช่วยงานได้ Bow TR 34ยิงแบบฮิปสเตอร์ขอบคุณที่ชมขอบคุณครับ